ที่สุดค่ะรู้ใช่ไหมคะขอแกะกล่องสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการไอ้เต้าไอทีและขอแกะกล่องหน่อยวันนี้พิมไม่ได้มาเปิดของแกะกล่องอะไรใดๆนะคะแต่ว่าพิมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์กันเย้วันนี้เป็นวันแรกนะคะวันที่7มกราคมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปเยี่ยมชมบรรยากาศทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเลยนะคะคือคิดว่าวันนี้ต้องโรนมากแน่ๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพิมจะพาไปชมฟิตเอาท์ของพิมด้วยว่าวันนี้พิมแต่งตัวอะไรไปบ้างนะและแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเจอกันเราเอาบัตรไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้ามาในงานแล้วเรากำลังจะไปเอาบัตรแข็งวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนะคะเพื่อนก็ชอบแบ็คพิงค์เหมือนกันเป็นบลิงค์มาเป็นบลิงค์บลิงค์เมนใครคะบลิงค์เมนโรเซ่ค่ะนี่โรเซ่เมนเจนนี่นะคะโอเคตอนนี้คนก็ยังไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาบัตรก่อนแล้วก็แบบไปหาอะไรกินใช่ไปเติมพลังแล้วก็เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำตอนนี้ยังไม่เห็นห้องน้ำเลยนะเอ้ยเราเจอห้องน้ำแล้วอยู่เป็นแถวต่อซื้อของที่ระลึกคนเยอะมากตัวช่วยจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันเย็นอยู่นะเออมันเย็นอ่ะใช่แต่ว่าต้องเปิดแบบแรงสุดมันเย็นกว่าไซส์มันอ่ะเออจริงถูกน่ารักพกพาง่ายสะดวกถูกด้วยนะถูกด้วยโอ้เย็นจริงพักไปก่อนนะคะระหว่างที่เรารอเข้าโซนแล้วเราก็ได้บัตรแข่งมาแล้วเรากำลังเข้าโซนเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนที่แบบว่าผ่านมาแล้วนะคะWe'll be right back.
่สุดค่ะThank you.
นะตอนนี้คอนเสิร์ตจบแล้วนะคะทุกคนเมื่อยมากเป็นไงบ้างสภาพไม่ไหวคนเยอะมากแต่ว่าเจนนี่โรเซ่จีซูลิซ่าสวยมากคอนจบแล้วทุกคนสำหรับคลิปภาพชมบรรยากาศที่เอามารวบรวมให้ทุกคนได้ดูนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะพยายามจะถ่ายให้เต็มที่สุดๆแล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยก็เลยถ่ายมาได้ประมาณนี้นะคะก็ด้วยความที่พิมพ์ยืนเป็นบัตรหลุมด้วยแล้วแบบพยายามจะไปแบบหน้าๆแล้วนะก็ได้วันนี้จริงๆทุกคนก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปพาชมบรรยากาศคอนเสิร์ตนะคะจริงๆไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยซ้ำแต่ว่าผลกระแสแบบมีแต่คนอยากพิมพ์ทำนี่ก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสมาณคอนเสิร์ตของณคอนเสิร์ตครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง Wiz M365 ด้วยนะคะวันนี้นะคะรายการไอเต้าไอทีขอแกะกล่องหน่อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะง่วงมากๆเลยทุกคนตาแบบไม่ไหวแล้วก็ขอบคุณมากๆนะทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนุกมากสนุกมากๆสาวๆน่ารักมาก